ครับสวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับอาจารย์ศรีโชคพันพิทักษ์นะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนะครับจากหัวข้อที่แล้วนะครับเราพูดเกี่ยวกับแนวคิดนะครับกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรร่วมสมัยกับการพัฒนาทางด้านการเกษตรนะครับมาหัวข้อนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับความสำคัญนะครับความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรร่วมสมัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการเกษตรแต่ก่อนอื่นเราจะมาพูดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรก่อนนะครับหรือ AT นะครับ AT คืออะไร AT ก็คือเทคโนโลยีที่นำมาใช้กับการเกษตรยุคใหม่นะครับคือง่ายคือยุค Thailand 4.0 นะครับพืชพันธุ์ชนิดใหม่ๆนะครับได้ถูกปรับปรุงนะครับขึ้นมานะครับให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์เดิมนะครับปุ๋ยเคมีนะครับจากเดิมให้ประสิทธิภาพไม่มากเท่ากับสมัยนี้นะครับไม่รวมถึงการใช้ปุ๋ยเคมีชนิดอื่นๆนะครับรวมถึงสารเคมีที่ป้องกันโรคนะครับตัวนี้ได้ถูกพัฒนามาใหม่สามารถกำจัดโรคได้มากกว่าเดิมนะครับโรคที่ไม่เคยได้ถูกกำจัดก็สามารถกำจัดได้นะครับต่อมาศัตรูพืชบางตัวนะครับก็ก่อให้เกิดผลเสียกับพืชพันธุ์ทางการเกษตรของเราค่อนข้างเยอะสารเคมีบางตัวก็มีผลต่อสิ่งแวดล้อมก็ถูกปรับปรุงมาใหม่นะครับเพื่อให้ลดการทำลายสิ่งแวดล้อมลงด้วยนะครับนักวิชาการเกษตรก็ได้รับการฝึกฝนได้วิธีการเรียนรู้ได้วิธีการอบรมต่างๆนะครับสามารถมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางเกษตรได้อย่างเหมาะสมนะครับเรามาดูเกษตรกรนะครับเกษตรกรในภาคเกษตรกรเนี่ยนะครับและประชาชนทั่วไปเนี่ยก็ได้รับผลนะครับได้รับผลในการถ่ายทอดเทคโนโลยีชุดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานวิจัยนะครับบทความต่างๆนะครับอันนี้เป็นการสำคัญเลยนะครับความสำคัญนักวิจัยบทความนะฮะได้ถูกคิดค้นและได้ถูกพัฒนาต่อเนื่องขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการทำเกษตรยุคใหม่นะครับยุคใหม่เรามาดูเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยหรือ IT เนี่ยนะครับเข้ามามีความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับทางด้านการเกษตรอย่างไรนะครับเขาบอกว่าเราเอาเทคโนโลยีนะครับเอาข้อมูลนะครับเอาความรู้นะฮะมาเผยแพร่นะครับและมาถ่ายทอดให้สู่เกษตรกรนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อมาให้เกิดองค์ความรู้และก็นำไปแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรนะครับฉะนั้นเขาจะมีขั้นตอนและวิธีการแก้ปัญหาผลผลิตหรือสินค้าทางด้านการเกษตรนะครับโดยให้นักวิชาการเนี่ยนะฮะเฉพาะสาขาศึกษากระบวนการนะครับไม่ว่าจะเป็น5ปีหรือ10ปีก็ได้นะครับศึกษาเลยนะครับต่อมาเราก็นำเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรเนี่ยนะฮะเข้ามาแก้ไขให้เกิดพันธุ์ใหม่พูดง่ายคือพันธุ์ใหม่พันธุ์ที่ดีขึ้นทนอะไรครับทนน้ำนะฮะทนต่อความแห้งแล้งนะครับทนต่อการใช้น้ำน้อยทนต่อดินเค็มหรือทนต่อสภาพดินนะฮะพวกนี้จะเป็นหน่วยงานที่เรียกว่า GAP นะครับต่อมาพอได้ปั๊บตัวนี้ก็มีการถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับสู่ใครครับสู่เกษตรกรนะครับเพื่อที่จะนำนะฮะเทคโนโลยีตัวใหม่ๆเนี่ยเข้าสู่องค์ความรู้ให้กับเกษตรกรยุคใหม่นะครับต่อมาผู้ผลิตนะครับนักวิชาการเนี่ยเฉพาะด้านเนี่ยก็ทำการรวบรวมทำแบบจำลองนะครับอันนี้ก็ต้องศึกษานะครับศึกษาต่อมาแล้วก็นำมาเผยแพร่โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเป็นแหล่งข้อมูลนะครับสู่ใครครับสู่เกษตรกรโดยผ่านอะไรผ่านสื่อต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับนี่คือวิธีการแก้ไขปัญหานะครับนี่แก้ไขต่อมาวิทยาการทางด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นไงครับพัฒนาสูงขึ้นพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมากหลายศตวรรษนะครับมีการทั้งที่ชั้นโปรแกรมต่างๆมีการใช้สื่อต่างๆมีการใช้โซเชียลมีเดียมีการใช้ต่างๆนะครับเข้ามานะครับก่อให้เกิดอะไรครับก็ให้เกิดความสะดวกสบายนะครับสามารถนำข้อมูลต่างๆหรือความรู้ต่างๆหรือจากสื่อต่างๆนะครับนำมาวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์อะไรครับวิเคราะห์ในการผลิตนะครับวิเคราะห์ในการผลิตเมื่อเราจะทำการเพาะปลูกหรือการวางแผนในการผลิตเราก็ใช้จากสื่อพวกนี้นะครับหน่วยงานบุคลากรที่ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ก็จะมีหน่วยงานทางด้านการเกษตรนะครับที่เข้ามามีส่วนร่วมนะครับที่ต้องใช้อุปกรณ์องค์ความรู้พวกนี้นะครับแล้วบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเข้ามานะครับเข้ามาอะไรครับเข้ามาเสริมนะครับถ้าเกิดหากมีการวางแผนหรือมีการจัดกรอบตัวเนี้ย
ก็จะเข้ามาช่วยนะครับช่วยเป็นเครื่องมือช่วยในการพิจารณาแก้ไขปัญหานะครับเพื่อให้ได้อะไรครับเพื่อให้ได้ความแม่นยำในเรื่องของเวลาพื้นที่แล้วก็สามารถตรวจสอบผลกระทบและผลลัพธ์ที่ได้ที่ดีนะครับต่อมาเอาเรามาดูนะครับจุดประสงค์หลักของบทความเลยก็คือการรายงานผลการวิเคราะห์โอกาสศักยภาพและก็การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานวิจัยนะครับเพื่อมาอะไรครับเพื่อมาสนองต่อการเกษตรทั้งนั้นเลยนะครับสนองต่อการผลิตสนองต่อการเพาะปลูกหรือการเพาะเลี้ยงต่างๆนะครับโดยอะไรครับสถาบันที่เกี่ยวกับพืชก็จะมีสถาบันพืชไร่นะครับกรมการเกษตรนะฮะพวกนี้ก็จะเป็นการอะไรครับแนะนำนะฮะแนะนำเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งในและนอกประเทศนะครับก็จะเข้ามาละนะครับแล้วก็การประยุกต์ใช้งานนะฮะรวมถึงบทความนะฮะต่างๆของกรมวิชาการเนี่ยก็เข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับเพื่อสนองอะไรครับสนองความต้องการเพื่อให้การผลิตที่ดีขึ้นนะครับเพื่อให้การเพาะปลูกที่ดีขึ้นเพื่อให้การเลี้ยงสัตว์ที่ดีขึ้นหรือพูดง่ายคือทุกอย่างที่เกี่ยวกับเกษตรให้ดีขึ้นมีสภาพยิ่งขึ้นต่อมาเรานำเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรเนี่ยมาใช้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับมาดูนะฮะ1ระบบที่ใช้ตอนนี้เลยนะครับระบบที่ใช้ตอนนี้เลยและเป็นประโยชน์มากที่สุดเลยก็คือเทคโนโลยีการรับรู้ข้อมูลระยะไกลนะครับอันนี้มีผลเลยนะครับหรือพูดง่ายคือรีโมทเซนซิ่งนะครับก็คือ RS ต่อมาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นะครับพวก Geographic Information System นะครับหรือ GIS นะครับระบบกำหนดพิกัดบนพื้นโลกนะฮะมาเชื่อมกับเทคโนโลยีแบบจำลองแบบพืชหรือ COP นะครับ Monitoring นะครับตัวนี้ระบบผู้เชี่ยวชาญ Expert System นะครับรวมถึงองค์ความรู้ต่างๆที่นำมาเสนอในรูปแบบเทคโนโลยีสหสื่อหรือมัลติมีเดียนะครับพวกนี้โดยมีขั้นตอนและผลงานวิจัยต่างๆที่สามารถถ่ายทอดความรู้และก็ประสบการณ์สู่ใครครับสู่บุคคลที่เป็นเป้าหมายนะฮะเอามาดูตัวอย่างการนำเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยนะฮะเอามาดู1ด้านการรับรู้ข้อมูลระยะไกลประเทศไทยเนี่ยได้เข้าร่วมโครงการสำรวจธรรมชาติด้วยดาวเทียมนะครับกับองค์การบริหารการบินและองค์การอวกาศอเมริกาหรือเรียกว่านาซาโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินี่ก็เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการประสานงานและได้รับภาพถ่ายดาวเทียมชุดแรกๆมาใช้ในกิจกรรมต่างๆนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้เล็งเห็นความสำคัญนะครับกับข้อมูลดาวเทียมนะครับแล้วก็ในการนำข้อมูลพวกนี้นะครับมาวางแผนการจัดทรัพยากรธรรมชาติและผลผลิตทางการเกษตรของชาติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะฮะอันนี้ก็คือ1โครงการที่นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในด้านการเกษตรต่อมากรมป่าไม้เอาอะไรมานะครับกรมป่าไม้ก็เอาข้อมูลมาจากดาวเทียมนะครับมาทำกิจกรรมป่าไม้นะฮะโดยการจัดทำแผนที่แสดงป่าไม้ทั่วประเทศนะฮะสำรวจพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกนะครับถูกถางแนวนะครับหรือถูกลักลอบนะฮะอันนี้ก็เข้ามาดูนะครับแล้วก็กำหนดเขตสัมปทานป่าไม้นะครับใช้ทำแผนที่ป่าชายเลนนะอันนี้ก็คือผลประโยชน์ทางด้านป่าไม้ต่อมาดินมีส่วนอะไรไหมครับดินก็มีส่วนนะครับดินนี่ก็ถูกกรมพัฒนาที่ดินก็เป็นหน่วยงานแรกนะฮะที่มีความรู้นะฮะและความชำนาญโดยการวางแผนการใช้ดินอย่างมีระบบนะครับก็เอาข้อมูลพวกนี้มาใช้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับว่าความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรร่วมสมัยเนี่ยต่อหน่วยงานหรือองค์กรเนี่ยในการพัฒนาด้านการเกษตรค่อนข้างเยอะนะครับมากมายเลยนะครับนี่ยังพูดไม่หมดเลยนะครับเรามาดูอีกหน่วยงานไหนเรามาดูในส่วนของระบบผู้เชี่ยวชาญบ้างระบบผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเข้ามามีส่วนอะไรบ้างนะครับ1ประเมินค่าที่ดินนะครับประเมินค่าที่ดินเพื่อวางแผนการใช้ดินและลุ่มแม่น้ำเห็นไหมครับก็มีส่วนนะเอามาช่วยยังไงครับเอามาช่วยประเมินค่านะฮะโดยระบบพวกนี้จะมีความเขาเรียกว่าความเชี่ยวชาญหรือพูดง่ายคืออัจฉริยะนะครับอัจฉริยะตรงนี้หมายถึงว่าในการวิเคราะห์นะครับความสมบูรณ์นะครับในการเพาะปลูกหรือพูดง่ายคือวิเคราะห์ว่าดินนะครับหรือน้ำหรือพื้นที่บริเวณเนี้ยนะครับสามารถทำการเกษตรได้ดีหรือไม่นะครับอันนี้ก็คือระบบผู้เชี่ยวชาญต่อมาเราใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรหรือพูดง่ายคือทางด้านภูมิศาสตร์แบบจำลองพืชและแบบการเชื่อมโยงเราใช้แบบจำลองพืชในการประเมินผลผลิตทางพืช
โดยเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการบริหารข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำความเหมาะสมของดินในเชิงปริมาณนะครับอันนี้ก็เป็นไงครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยแล้งภาคตอนออกเฉียงเหนือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และข้อมูลดาวเทียมสำรวจทรัพยากรนะฮะอันนี้ก็มีส่วนนะครับได้ข้อมูลมาวิเคราะห์ได้ประโยชน์ในการวางแผนในระดับภูมิภาคการจัดสรรงบประมาณการจัดสรรแหล่งน้ำนะฮะพื้นที่เสี่ยงนะฮะหรือแม้กระทั่งการพยากรณ์หรือการคาดเดาในการผลิตนะครับอย่างเช่นอ้อยนะครับเราจะเห็นได้ว่าอ้อยเนี่ยมีการคาดเคลื่อนจากรายงานผลนะครับอันนี้เราก็มาสามารถที่จะวิเคราะห์ได้เรามาดูได้นะครับจากเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของระบบการตัดสินใจนะครับระบบการตัดสินใจเนี่ยก็มีผลนะฮะมีผลในการอะไรครับให้ข้อมูลและความรู้นะฮะเกี่ยวกับอะไรก็เกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับเกี่ยวกับข้อมูลโดยเอาข้อมูลต่างๆมารวบรวมกันแล้วก็มีการตัดสินใจว่าเฮ้ยเราจะปลูกพืชครั้งนี้เนี่ยเหมาะสมไหมนะครับทำมาแล้วขายได้ไหมทำมาแล้วเกิดภาวะโรคเรื่องโรคไหมนะครับเกิดภาวะเรื่องศัตรูพืชไหมหรือแม้กระทั่งภัยธรรมชาตินะครับฉะนั้นระบบการตัดสินใจก็จะมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องในการตัดสินใจการทำการเกษตรครับผม